เอาล่ะครับเราเดินทางกันมาใกล้ถึงจะจุดหมายปลายทางแล้วนะฮะจุดหมายนั้นก็คือที่เราไล่มาทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เราสามารถที่จะมานั่งอ่านโค้ดที่กำลังจะอธิบายตรงนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับได้เข้าใจที่มาที่ไปทำไมต้องมีนะฮะแล้วก็ส่วนที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะแล้วก็ยอดฮิตกันในปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับโดยเฉพาะพวก front end developer ทั้งหลายหรือแม้แต่ Android หรือว่า iOS developer ทุกเครื่องมือพัฒนาโมบายพวกนั้นนะครับมีแพทเทิร์นการเขียนโปรแกรมที่ชื่อว่า observer pattern ซ่อนอยู่หมดเลยครับซึ่งการจะเข้าใจ observer pattern ได้จะต้องทะลุ OOP ทั้งหมดแล้วก็ถ้าอยากเข้าใจ observer pattern สไตล์ C#จะต้องเข้าใจเรื่อง event delegate action นะครับทะลุ OOP ทั้งหมดก็คือทั้ง composite inheritance polymorphism นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เกริ่นทุกเรื่องทุกราวมาทั้งหมดทุกคลิปเพื่อที่จะโยงมาถึงเรื่องนี้แหละนะฮะนั่นหมายความว่าถ้ามั่นใจมาพื้นฐานทุกอย่างแน่นแล้วเข้าใจที่มาที่ไปทุกตัวอักษรแล้วนะครับสามารถข้ามมาคลิปนี้ได้เลยมาดูคลิปนี้ได้เลยไม่ต้องย้อนกลับไปนะฮะแต่ถ้าว่าถ้ายังงงๆอะไรบางส่วนไหนนะครับก็ยังแนะนำว่าควรจะไล่ดูทีละคลิปนะดูไปโน้ตไปตอบคำถามไปนะครับพอมานั่งไล่ไอ้ถึงส่วนที่กำลังจะสรุปส่วนที่มันจะไปใช้งานจริงมันจะได้เร็วขึ้นนะครับดูโค้ดเร็วขึ้นโอเคนะฮะเราเริ่มกันเลยก็ก่อนที่จะเกิด observer pattern ขึ้นมาเนี่ยเรามาดูปัญหากันก่อนนะครับก็คือก่อนที่จะมี observer pattern เนี่ยถ้าใครเรียนสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์มาเนาะมันก็จะคุ้นเคยกับคำว่า polling กับ interrupt ใช่ไหมฮะก็จะเป็นลักษณะที่ว่า CPU ฮะตัวหน่วยประมวลผลเราต้องคอยเข้าไปตรวจดูเรื่อยๆว่าเฮ้ยมีใครกดคีย์บอร์ดหรือยังฮะเข้าไปเช็คดูทุกกี่มิลลิเซกก็ไม่รู้คีย์บอร์ดกดยังคีย์บอร์ดกดยังคีย์บอร์ดกดยังนะครับนั่นแหละครับก็คือการ polling นะครับจะมีการค่อยๆไปถามตลอดเวลานะฮะแล้วเราก็จะเสียเวลาตรงเนี้ยที่แบบต้องแวะเข้าไปถามตลอดนะฮะมันไม่มีหรอกประมาณว่าเออกดแล้วบอก CPU ด้วยCPU จะได้ทำงานนะครับกลไกนั้นก็จะชื่อว่า interrupt นะครับแต่เรามาดูกลไกที่เรียกว่า polling กันก่อนแล้วกันนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะครับก่อนที่มันจะพัฒนามาเป็น observer pattern นะครับก็กลไก polling นะครับสมมติเรามีคลาสคีย์บอร์ดอยู่เนาะมีคลาสคีย์บอร์ดอยู่สร้างคลาสคีย์บอร์ดนะครับสร้างอาร์เรย์ขึ้นมานะฮะอาร์เรย์ตัวนี้เป็นชนิดข้อมูลแบบบูลีนนะครับบูลีนก็คือเก็บได้แค่0กับ1หรือ true or false นั่นเองนะฮะเก็บได้ true false แค่นั้นเองจะเป็น true ก็ได้ false ก็ได้นะครับแล้วเราก็250สร้างขึ้นมา255ลิ้นชักนะครับแต่ลิ้นชักก็เก็บค่า true or false ไว้นะครับของ255ตัวอักษรนะฮะโดยปกติเรา new ขึ้นมาเงี้ยค่า default ของมันเนี่ยมันจะเป็น false นะครับจะเป็น false โดยอัตโนมัตินะครับถึงเราไม่ assign ค่าอะไรไปแล้วแต่ใน C# เนี่ยเราประกาศตัวแปรอะไรทิ้งไว้อะมันจะมีค่า default อยู่ซึ่งค่า default มันพยายามจะเป็น0 0 0 0 0 0ทุกอย่างนะฮะแล้วก็พอเป็นบูลีนเนี่ยค่า default มันคือ false นะครับนะค่า false โอเคในคีย์บอร์ดมีอะไรมากนะฮะในคลาสคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่าcheck key place อยู่นะครับแล้วก็ check key place เนี่ยก็คอยตรวจ return ค่าแปลว่าคีย์บอร์ดหมายเลขนั้นน่ะโดนกดไหมสมมุติเรามีคีย์บอร์ดหมายเลข1ถึง255แล้วกันนะครับ0ถึง254นะฮะก็จะมี event ตรงนี้อยู่นะครับ event ตรงนี้อยู่นะฮะก็คือถ้าสมมุติมีใครกดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกดปุ่มลงมานะกดปุ่มก็ on key place นะครับถ้ากดปุ่ม on key place ปั๊บกดปุ่มหมายเลข0เนี่ยมันก็ส่งหมายเลข0นี้มาก็จะเป็นคีย์บอร์ด0เท่ากับ true นะฮะเท่ากับ true แต่ถ้าสมมุติเรายกนิ้วออกเนี่ยคีย์ up นะปล่อยคีย์ยกนิ้วขึ้นมานะ up ขึ้นก็จะเป็นคีย์บอร์ด0ใช่มั้ยสมมุติเรากดหมายเลข0ก็เป็น false นะครับเป็น false นะฮะเพราะฉะนั้นฟังก์ชัน check key place เลยไม่มีอะไรแค่ return สถานะของคีย์ที่มันโดนกดอยู่นะถ้ามันโดนปล่อยมันก็เป็น false นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคีย์0โดนกดอยู่ตรงนี้ก็คีย์บอร์ด0ใช่มั้ยTrue นะครับก็จะ return ค่า True ออกไปนะครับอันนี้คือจำลองก็เป็นคีย์บอร์ดแล้วกันนะเป็นคาร์ดเป็นคาร์ดที่จำลองก็เป็นคีย์บอร์ดนะครับ
กลไกโพลลิ่งเลยเป็นลักษณะนี้นะดูกลไกโพลลิ่งนิดนึงนะครับเราก็สร้างคีย์บอร์ดขึ้นมานะสร้างคีย์บอร์ดขึ้นมานะครับสร้างคีย์บอร์ดขึ้นมานะครับแล้วเราก็วนลูปไปเรื่อยๆเลยนะ while true นะครับก็ while จะทำงานวนไปเรื่อยถ้าข้างในนี้เงื่อนไขยังเป็นจริงนะครับเรากำหนดให้แม่งเป็นจริงไปเลยนะฮะมันก็จะวนมันไปเรื่อยๆนะครับไม่จบจนกว่าทั้งเราจะสั่งเบรกมันออกมานะครับก็โดยเงื่อนไขข้างในเนี้ยมันทำอะไรบ้างเนาะในนี้มันก็จะทำประมาณว่าโอเคนะครับเช็คหน่อยว่ามีการกดคิวไหมนะฮะเอาเป็นว่าเพื่อให้สอดคล้องกับที่ผมพูดไปเมื่อกี้แล้วกันเนาะเปลี่ยนเป็นตัวเลขแล้วกันนะนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าโอเคเช็คหน่อยว่ามีการกดเนี่ยหมายเลข0หรือเปล่านะครับถ้ามีการกดหมายเลข0เนี่ยฉันจะได้ไปเรียกฟังก์ชันนี้มาทำงานหน่อยนะกดเลข0ปุ๊บจะได้เรียกฟังก์ชันนี้ว่าคีย์เป็น0มั้ยครับจริงๆไม่ต้องอันนี้ก็ได้นะอ่ะอย่างนี้ไปเลยแล้วกันขี้เกียจเปลี่ยนอ่ะอย่างนี้แล้วกันครับมารับอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยทำบางอย่างนะทำบางอย่างนะครับก็คือกลไกอย่างเงี้ยจะส่งผลเลยว่ามันจะมีการวนลูปไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับนี่ก็ไปทำงานอะไรสักอย่างนะ processing ไปนะครับแล้วก็วนกลับมาเช็คอีกครั้งกดหรือยังแล้วกดแล้วฉันจะได้ทำอันนี้แล้วก็วนมาขึ้นมาอีกครั้งกดหรือยังยังไม่กดที่ก็ทำอย่างอื่นกดหรือยังกดหรือยังเราจะสังเกตเห็นเลยว่ากลไกแบบนี้มันเสียเวลาครับนะฮะมันเสียเวลาคนต้องคอยมาทยอยถามตลอดเวลานะครับเราเลยต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะแล้วมันมีทางไหมที่มันจะมีกลไกอื่นใดที่เราไม่ต้องมาคอยถามอย่างเงี้ยนะฮะมันคอยถามว่ากดยังกดยังนะครับมันก็มีกลไกที่ชื่อว่าอินเตอร์ลับที่มาแก้ปัญหานี้นะครับอินเตอร์ลับเนี่ยนะอินเตอร์ลับคืออะไรนะอินเตอร์ลับก็คือขัดจังหวะนะประมาณว่าเนี่ยคนกดแล้วยกมือเลยยกมือชูมือขึ้นกดแล้วกดแล้วกดแล้วนะจะได้เห็นจะได้มาทำอ๋อกดแล้วใช่ไหมทำตามนี้นะครับไม่ต้องมาถามตลอดนะฮะนี่คือกลไกอินเตอร์ลับนะครับซึ่งกลไกอินเตอร์ลับเขียนยังไงถ้าเขียนเป็นภาษาโปรแกรมมาเขียนไงใช่ไหมฮะจะเป็นอย่างนี้ครับก็คืออันดับแรกเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีตัวนี้ครับมีคาร์ดเกมนะ Silver KB Listener ตัวนี้อยู่นะครับซึ่งหน้าที่ของ KB Listener เนี่ยมันก็คือคาร์ดตัวเนี้ยเราแอบเอาหูไปฟังหน่อยนี่เอาหูไปฟังหน่อยก็คือแอบเอาไอ้ตัวคาร์ดเกมของเราเนี่ยซึ่งคาร์ดเกมเราอยากจะเป็นคนรับรู้ว่าเฮ้ยมีการกดหรือยังนะมีการกดอะไรหรือยังนะครับเราก็ต้องเอาไปใส่ตรงนี้หน่อยนะครับเพื่อที่ถ้าสมมุติมีการกดเนี่ยเช่นคีย์เพจใช่ไหมมีการกดปั๊บฉันจะได้สั่งให้นี่ทำงานเลยทำงานได้เลยนะตัวนี้จะได้ทำอะไรทำไปเลยนะวนลูปทำอะไรของตัวเองไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะกลายว่าเฮ้ยทำงานยังก็กดหรือยังกดปั๊บทำงานเลยนี่สั่งให้คาร์ดเกมเนี่ยครับออบเจกต์ของคาร์ดเกมทำงานตามฟังก์ชันคีย์เพจเลยนะครับนี่ก็คือกลไกของ observer นะครับเป็นลักษณะ observer ก็คือ observer listener handler นะฮะเป็นลักษณะที่เราเอาไอ้คนที่มันรับผิดชอบอะว่ามันจะต้องทำอะไรนะฮะคนที่คอยตรง polling ก็คือคนที่คอยเข้าไปถามตลอดว่าเฮ้ยเสร็จยังฉันจะได้ทำอันนี้เสร็จยังฉันจะได้ทำอันนี้ก็แค่เอาตัวมันเองหรือเอาหัวของมันบางส่วนเนี่ยเอาตัวมันเองไปฝังอยู่ในไปแอบดักฟังไว้ในตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะหรือว่าคาร์ดที่เป็น observable นะคาร์ดที่คอยพร้อมที่จะแจ้งเตือนชาวบ้านนะคอยแจ้งเตือนว่าเกิดอะไรขึ้นนะว่าฉันโดนกดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดนกดแล้ว
เอาฮูกไปใส่เอาไปฝังไว้ด้วยซึ่งจะต่างกับโพลิงสังเกตโพลิงมีไหมโพลิงไม่ได้ฝังอะไรไว้เลยนะโพลิงไม่ได้ฝังอะไรไว้เลยรอให้การ์ดเกมเนี่ยเรียกคอยเช็คอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นกลไกอินเตอร์ลับเนี่ยแอบไปฝังทิ้งไว้นี่นะแอบไปฝังทิ้งเอาไว้นะครับก็ดูกันตอนใช้งานเนาะตอนใช้งานก็อ่ะคีย์บอร์ด K ขึ้นมา New Keyboard นะครับแล้วก็ตรงคีย์บอร์ดเนี่ยเราก็เลยบอกว่าไอว่า AKB Listener ตัวเนี้ยก็เท่ากับ This นะคือเท่ากับตัวเราตัวเนี้ยเนี่ยเท่าคาร์ดเกมเราเนี่ยนะครับเป็นตัวเราตัวเนี้ยนะก็อย่างที่บอกมัน reference เนาะอ้างอิงถึงเพราะฉะนั้นตัวนี้คาร์ดของเราตัวนี้ก็คือตัวเดียวกันแล้วนะนี่เป็นตัวเดียวกันละนะครับมันก็เราแอบเอาตัวเราไปฝังอยู่ในคีย์บอร์ดนี่ขอฮู้ไปฟังด้วยฉันก็ไปทำอย่างอื่นนะฉันก็ไปทำอย่างอื่นด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในคาร์ดเกมของเราเนี่ยมันก็รันของมันไปเรื่อยๆครับนะปรินท์โปรเซสซิ่งครับโปรเซสซิ่งไปทำงานไปไม่ได้สนใจอะไรเลยครับไม่ได้สนใจอะไรเลยไม่ได้สนใจว่าคีย์บอร์ดโดนกดหรือไม่ไม่ได้สนใจเลยนะฮะจนกระทั่งคีย์บอร์ดมีการโดนกด on key press นี่มีการโดนกดขึ้นนะครับพอมีการโดนกดคีย์บอร์ดขึ้นเนี่ยมันถึงอะไรฮะไปเรียกไอ้หูไอ้คาร์ดออบเจกต์ของเกมขึ้นมา KB listener แล้วก็ dot key press นะพร้อมว่าส่งคีย์ที่กดเข้าไปด้วยซึ่งไอ้ key press ตัวนี้ก็อยู่ตรงนี้ครับนี่ void key press แล้วก็คำสั่ง do somethingเช็คดูว่ามันกดคีย์ตัวไหนกดเลข0หรือเปล่าคีย์กดเลข0ให้ทำตามนี้นะครับดูกลไกอีกทีนะตรงนี้ทำงานไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่งวันดีคืนดีมีคนกดคีย์บอร์ดกดคีย์บอร์ดปั๊บมันสั่งให้ KB Listener ก็คือ Disk ตัวเนี้ยนะไปทำฟังก์ชันนี้ก่อนพอทำเสร็จปั๊บมันก็จะเป็นยังไงครับมันก็จะกลับมาวนอย่างนี้ต่อและนี่แหละคืออินเตอร์ลับนี่คือกลไกของ observer pattern เราแค่เอาตัวเราเอาคนที่กำลังดักฟังอยู่เนี่ยว่าฉันจะต้องคอยมานั่งถามตลอดว่าเฮ้ยถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วเนี่ยแอบเอาเรียกอะไรดีเอาวอไปให้เขาด้วยส่วนหนึ่งนะไปวอเรียกคือคอยเรียกใช้ฉันนะถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นปั๊บใช้ฉันเลยเนี่ยวอใช้ฉันเลยทันทีลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นต่างกับโพลลิ่งนะโพลลิ่งไม่มีการเอาฝั่งผู้คอยถามเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เลยนะนะครับไม่แอบเอาวออะไรไปให้เลยนะแต่อินเตอร์ลับเอาวอไปให้ด้วยนะครับเกิดเหตุการณ์ปึ้งครับวอปึ๊บสั่งเราทำงานทันทีตามนี้เลยนะฮะในขณะที่คลาสเกมเนี่ยตรงนี้มันก็จะดูสวยงามมากวนทำงานของมันไปแฮปปี้นะครับแล้วก็สามารถจะเขียนเมธอดขึ้นมาได้นะแยกกันไปเลยเขียนทำอะไรก็ทำไปเลยนะครับลักษณะนี้โอเคแล้วดูตรงนี้แล้วน่าสนใจนะครับน่าสนใจนะเพียงแต่ว่ามันมีโอกาสที่ไอ้ตรงนี้มันอาจจะมีหลายตัวมันอาจจะมีคนคอยฟังคีย์บอร์ดหลายคนมีคาร์ดหลายคาร์ดที่อยากคอยฟังคีย์บอร์ดอยู่นะว่าถ้าสมมติคีย์บอร์ดกดคีย์เนี่ยให้ทำอะไรกับฉันดีให้ทำอะไรกับฉันดีนะฉันจะทำอะไรดีนะฉันจะทำอะไรดีนะกดตัวนี้ฉันจะทำอะไรดีกดมันไม่ใช่แค่คาร์ดเกมคาร์ดเดียวที่คอยฟังมันอาจจะมีคาร์ดอื่นด้วยที่อยากจะฟังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะลองขยายความสามารถมันดูนะครับวิธีการขยายความสามารถเราจะใช้คอลเลกชันเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือลิสต์นั่นเองดูดีนะครับลิสต์ตัวนี้แต่ก่อนถ้าเป็นตรงนี้มีแค่อันเดียวแต่เมื่อกี้เราบอกแล้วว่ามันอาจจะมีหลายคลาสที่อยากจะฟังว่ามีใครกดคีย์บอร์ดถ้ากดปุ่มนี้ฉันจะได้ทำอันนี้มีอยู่หลายคลาสเราก็เลยจัดการสร้างเป็นลิสต์ขึ้นมาให้เลยนะพร้อมที่จะจุลงไปหลายคลาสนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่จะจุลงไปในนั้นเนี่ยเราขอให้มันเป็นชนิดข้อมูลเป็นชื่อว่า i game keyboard listener นะครับมี i นำหน้าแสดงว่าเป็นอินเทอร์เฟซนะครับเป็นอินเทอร์เฟซก็
ดังนี้เลยนี่เลยนี่นะครับอินเทอร์เฟซ iGame Keyboard Listener นะครับซึ่งจะใช้คำว่า listener ก็ได้นะเพราะถือกันเป็นผู้ฟังใช่ไหมหรือจะใช้คำว่า handler ก็ได้จะใช้คำว่า observer ก็ได้ถ้าเจอ3คำนี้ให้รู้เลยว่ามันก็อันเดียวกันแหละนะครับมันคือสิ่งเดียวกันนั่นเองนะฮะก็คือผู้ฟังผู้คอยจัดการนะผู้คอยดูนะมีฟังมีดูจัดการลงมือทำนะครบเลยเนี่ยตาหูมือนะครับก็แล้วแต่นะขึ้นอยู่กับว่าคานนั้นมันควรจะใช้ตาหูมือเนาะโอเคมีอินเทอร์เฟซปั๊บนี่เรามีคาร์ดเพลเยอร์แล้วคาร์ดเพลเยอร์อยากคอยฟังกดคีย์บอร์ดหรือเปล่าแล้วกดคีย์บอร์ดปุ่มนี้เดี๋ยวเพลเยอร์จะทำอย่างนี้ก็จัดการครับX10 นะฮะ implement เจ้า iGame keyboard มานะได้ key place มาด้วยที่เราใช้กลไกอินเทอร์เฟซแบบเนี้ยคือกลไก polymorphism เนาะใครนึกไม่ออกไปดูคลิป polymorphism นะครับเพื่อที่จะให้ชื่อฟังก์ชันมันชื่อเดียวกันจะได้ไม่ต้องไปนั่งตั้งชื่อฟังก์ชันใหม่นะครับมี enemy เหมือนกันคล้าย enemy นะฮะคล้าย enemy ก็ extend มา iGame เหมือนกันเพราะอยากเหมือนกันแบบว่าเฮ้ยใครกดปุ่มนี้ปั๊บเดี๋ยว enemy จะได้ทำอันนี้ด้วยของ enemy คอยเช็คเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากลายเป็นว่าเรามีคลาสที่คอยมาดักฟังเนี่ยทั้ง player แล้วก็ทั้ง enemy นะครับมาคอยดักฟังอยู่นะฮะคลาสเกมมีไหมคลาสเกมไม่ละคลาสเกมไม่ดักฟังละนะครับเราให้ player กับ enemy ไปดักฟังแล้วก็ทั้ง player และ enemy ต่างคนก็ต่างไปเขียนของตัวเองเองว่าถ้ากดปุ่มนี้นะหรือถ้ากดปุ่มนี้ฉันจะทำอะไรในคลาสตัวเองเลยนะแยกส่วนชัดเจนขอแค่ไป extend ตัวนี้มาแค่นั้นเองนะครับเพื่อจะได้ฟังก์ชันนี้มาด้วยนะจากอินเทอร์เฟซแล้วฉันจะได้ใส่ลงไปได้ว่าถ้ากดปุ่มแล้วจะต้องทำอะไรนะครับโอเคมาดูตอนใช้งานนิดนึงนะตอนใช้งานนะฮะตอนใช้งานโอเคเหมือนเดิมตรงนี้เหมือนเดิมเพราะกลไกเราเป็นอินเตอร์ลับใช่ไหมแล้วก็แต่ตรงนี้ต้องมีการเซตอัพนิดนึงนะครับเรา new keyboard ขึ้นมาก่อนนะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับ k.kblistener นะครับซึ่ง kblistener ของเราตรงนี้เนี่ยนะมันเป็น list แล้วนี่นะมันเป็น list แล้วเพราะฉะนั้นมันสามารถจะแอดเข้าไปเรื่อยๆได้เหมือนในคลิป collection นะในคลิป collection ที่อธิบายเรื่อง list นะครับก็นี่เลย k kb listener k add นะครับแล้วเราก็ new player ลงไปนะเราใส่ player ลงไปนะ player ไปดักฟังเลยนะ player เตรียมไปดักฟังเลยนะฮะ add new enemy ลงไป enemy ไปดักฟังเลยนะคอยฟังเลยนะครับกดปุ่มหรือยังนะครับโอเค new setup เรียบร้อยแล้วเอากำหนดแล้วว่าคลาสไหนบ้างจะแอบไปดักฟังนะฮะเราก็วนทำงานตรงนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นพอแอดปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็มีเพลเยอร์เนาะซึ่งเพลเยอร์เนี่ยชนิดข้อมูลแม่มันจริงๆมันก็คือ iGame Keyboard Listener เพราะฉะนั้นเราใส่เพลเยอร์ลงไปเนี่ยเราก็สามารถใส่ลงไปในนี้ได้แอดเข้าไปเก็บไว้ตรงนี้ได้เพราะว่า iGame Keyboard Listener เป็นแม่นะเป็นอินเทอร์เฟซของเพลเยอร์กับ enemy นะครับแม่ทุกคนรับลูกได้หมดนะพูดแต่ประโยคนี้แหละนะครับมันก็เลยเก็บแล้วเพราะฉะนั้นถ้าดูตามเนี่ยมันกลายว่าใน KB Listener เนี่ยมีอยู่2คลาสแล้วนะ2ออบเจกต์แล้วกันมี2ออบเจกต์ของ2คลาสที่มาอยู่ในนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีการกดปุ่มกดปั๊บเราใช้ for each เลย for each นะนี่ KB ใน KB listener นะครับขอลิ้นชักแรกเลยลิ้นชักแรก kb.keyplace เมื่อกี้เรา add player เข้าไปก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้น each ตัวแรกแต่ละ each คือแต่ละนะแต่ละอันแรกแต่ละตัวนะก็มาอันแรกก่อนก็เป็น player.keyplace มันก็ไปเรียกอะไรเรียกตัวนี้มาทำงานนี่แล้วก็ for each วนเข้ามาอีกรอบนึงแต่ละอันต่อมาอันที่2ก็จะเป็นของ enemy.keyplace เรียก keyplace มาทำงานนะครับเห็นอะไรไหมกลไกมันกลายเป็นว่าทั้ง player ทั้ง enemy ไม่ต้องคอยวนลูปไปถามมากดหรือยังแค่เอาตัวมันเองนะเอาตัวมันเองแอบไปเก็บไว้ในฝั่งคีย์บอร์ดด้วยให้คีย์บอร์ดมันอ้างถึงได้ด้วยนะครับเพื่อที่คีย์บอร์ดจะได้เอาตัวทั้ง player enemy เนี่ย เรียกใช้งานได้ตอนที่มันได้ยินเหตุการณ์หรือว่าตอนที่มันกดปุ่มนั่นเองถ้าตามเหตุการณ์นี้นะครับก็จะได้เรียกสั่งงานได้เลยนะฮะลักษณะนี้
กลไกอย่างนี้ดียังไงนะครับกลไกอย่างนี้ดีตรงที่ว่ามันแยกโค้ดเป็นสัดเป็นส่วนมากเราสามารถที่จะสร้างคนดักฟังได้หลายๆคนเลยนะครับแล้วคนดักฟังแต่ละคนก็จะมีฟังก์ชันของตนเองที่ไม่ต้องไปตั้งชื่อใหม่ชื่อเดียวกันนี่แหละนะครับว่าถ้ากดปุ่มจะให้ทำอะไรนะถ้าสมมุติเรามี enemy เรามีคัสเฟรนมีคัสอะไรอีกเยอะแยะมากมายคัสไอเทมอะไรอย่างเงี้ยกดปุ่มไม่ทำอะไรเราแค่ extend ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ตอนที่เซตอัพเนี่ยก็แค่ add เพิ่มไปเรื่อยๆแค่นั้นเองนะครับเราก็ได้แล้วนะแล้วก็ทำงานได้แล้วนะครับก็โอเคนะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของ observer pattern นะครับก็คือกลไกอินเตอร์ลับนั่นเองนะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะแบ่งการเขียนออกเป็นส่วนๆแบบแยกชิ้นเลยนะส่วนแยกชิ้นแยกชิ้นได้อย่างดีเยี่ยมนะครับโอเคนี่คือกลไกของ observer pattern นะครับที่เปิดให้โชว์ให้ดูตรงนี้อันแรกเนี่ยจะเป็นแบบกลไกแบบ Java นะกลไกแบบ Java สีเวทพัดนะครับที่ใช้พยายามใช้กลไก Polymorphism เข้ามาแต่ว่าอย่าลืมว่า C# มันมีกลไก Polymorphism โดยใช้ Delegate ใช่ไหมเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาดูกันว่าถ้าจะเขียน Observer Pattern แบบ C# แล้วใช้ Delegate นะหรือ Event Action ใช้ Action นั่นแหละเขียนยังไงมันจะสั้นลงไหมมันจะดีขึ้นไหมมันจะดียังไงไปดูในคลิปถัดไป